ช่วงที่3ของรายการเป็นข่าวเช้านี้นะครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยครับซึ่งศูนย์นี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับของการธนาคารบ้านเรานะครับรวมไปถึงนะครับยังเข้าใจบทบาทการทำหน้าที่ของแบงก์ชาติในฐานะธนาคารกลางของประเทศไทยด้วยนะครับไปติดตามได้จากรายงานพิเศษครับก่อนจะมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยอาคารแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทยและใช้พิมพ์ธนบัตรมายาวนานถึง38ปีนะครับก่อนยุติบทบาทเนื่องจากมีการขยับขยายไปเปิดโรงพิมพ์แห่งใหม่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมทำให้อาคารนี้ถูกปล่อยให้เป็นเพียงสถานที่แห่งความทรงจำมากว่า10ปีปัจจุบันอาคารแห่งนี้มีอายุกว่า50ปีแล้วนะครับแต่โครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรงดีและมีความงดงามทางสถาปัตยกรรมจากหลังคาคอนกรีตทรงโค้งซึ่งเหลือเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยครับมาถึงวันนี้มีการพลิกโฉมปรับปรุงพื้นที่ใหม่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจการเงินที่มีชีวิตภายในจะมีพื้นที่หลัก3ส่วนด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขออาสาพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นกันที่พิพิธภัณฑ์กันก่อนเลยครับสำหรับพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับตั้งอยู่ภายในห้องแห่งนี้เลยครับที่ชื่อว่าห้องมั่นคงนะครับในอดีตห้องนี้เคยเป็นที่เก็บธนบัตรเงินตราสำรองระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งสินทรัพย์อื่นๆของประเทศไทยนะครับและก็เคยได้ขึ้นชื่อว่ามีการรักษาความปลอดภัยถึงขั้นสูงสุดนะครับเพราะว่าห้องแห่งนี้เวลาจะไขเข้าไปข้างในต้องใช้คนไขกุญแจพร้อมกันถึง3คนด้วยกันครับและกุญแจก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนไปนะครับเพื่อไม่รู้ว่าใครเป็นคนถือกุญแจส่วนโครงสร้างภายในครับยังคงเดิมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเสาหรือแม้กระทั่งประตูเหล็กนิรภัยนะครับที่มีความหนาถึง50เซนติเมตรด้วยกันครับเมื่อเราเข้ามาภายในห้องมั่นคงแล้วนะครับเราจะเจอกับนิทรรศการใช่ไหมฮะท่านผอครับค่ะก็จะเป็นเหมือนเป็นแท่นพิมพ์จริงๆที่เคยใช้ในอดีตใช่ไหมฮะเป็นเครื่องพิมพ์ห้องแรกของเรานะคะคือนิทรรศการโรงพิมพ์ธนบัตรนะคะที่เรายืนอยู่เนี่ยคือโถงโรงพิมพ์เดิมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเครื่องพิมพ์แบบนี้ค่ะแบบที่เราเห็นเนี่ย10เครื่องนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเก็บไว้สำหรับจัดแสดงนิทรรศการเนี่ยเพียง3เครื่องนะคะภายในห้องแรกนี้จะจำลองบรรยากาศการพิมพ์ธนบัตรจริงซึ่งจะทำให้เราเห็นภาพนะครับว่ากว่าจะมาเป็นธนบัตร1ฉบับไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับเพราะจะต้องผ่านเครื่องพิมพ์ธนบัตรถึง3เครื่องตั้งแต่การลงสีพื้นพิมพ์ลายนูนและลายเซ็นรวมถึงหมายเลขกำกับด้วยครับตอนนี้อีก2เครื่องจะเป็นตัวแม่พิมพ์นะคะก่อนที่จะมาผลิตเป็นธนบัตรก็ทางด้านก็จะเป็นแม่พิมพ์สีพื้นนะคะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์เส้นนูนค่ะโอ้โหกว่าจะออกมาเป็นธนบัตร1ใบก็มีขั้นตอนที่อาจจะซับซ้อนพอสมควรนะฮะกระบวนการตั้งแต่เริ่มแรกเลยฮะท่านผอ.ก่อนจะมาเป็นธนบัตร1ใบจะต้องมีกระบวนการยังไงบ้างฮะค่ะก็จะต้องมาระดมความคิดกันนะคะว่าในการออกแบบเนี่ยในแต่ละแบบในแต่ละชนิดราคาเนี่ยค่ะจะมีลวดลายและนำเสนอเรื่องราวอย่างไรนะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิมพ์แล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือจะต้องมีกระบวนการ quality control ค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ว่าธนบัตรเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ป้องกันการปลอมแปลงได้เราเข้ามาสู่พิพิธภัณฑ์เงินตรานะคะมีอยู่ด้วยกัน2ชั้นอันนี้ชั้นแรกเนี่ยจะเริ่มจากการตามหาความหมายของเงินตราผ่านอารยธรรมต่างๆซึ่งอารยธรรมแรกเนี่ยก็คือตั้งแต่อารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์นะคะคือเงินเหรียญลิเดียถามว่าอาณาจักรลิเดียตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะอาณาจักรลิเดียตอนนี้ก็คือดินแดนในประเทศตุรกีนะคะอันนี้ในความเป็นเหรียญแรกมีการประทับตราอาณาจักรเพื่อแสดงให้เห็นความมั่นคงของมูลค่าให้เงินเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะคะอันนี้คือเหรียญที่เก่าแก่มากที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็ค่อยๆไล่มาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ไล่เข้ามาเรื่อยๆครับก็จะเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมินะคะซึ่งดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยก็มีไล่มาตั้งแต่อาณาจักรฟูนันอาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรทวารวดีนะคะจนมาถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยก็คืออาณาจักรสุโขทัยอยุธยาจนมาถึงยุครัตนโกสินทร์ชั้นถัดมาจะเป็นการรวบรวมธนบัตรไทยที่สมบูรณ์ที่สุดในยุคสมัยใหม่นะครับตั้งแต่ธนบัตรและเหรียญที่หมุนเวียนในปัจจุบันเหรียญที่ระลึกหรือใช้ในเหตุการณ์พิเศษอย่างเหรียญทองคำและธนบัตรทองคำเป็นต้นครับอันนี้เป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ธนบัตรจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เอามาจัดแสดงให้ดูนะคะปกติก็จะไม่เห็นกันนะคะว่าตอนที่ก
ธนบัตรที่พิมพ์จริงๆเนี่ยค่ะก็จะเริ่มจากแบบอันนี้เป็นแบบตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะครองราชครบ70พรรษาประเทศไทยเริ่มมีการนำธนบัตรออกมาใช้ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2445นะครับโดยระยะแรกยังสั่งพิมพ์จากต่างประเทศจนกระทั่งเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาระหว่างพ.ศ. 2484ถึง2488ซึ่งในเวลานั้นธนบัตรเริ่มขาดแคลนรัฐบาลจึงตั้งโรงพิมพ์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกโดยธนบัตรที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นับว่าเป็นรุ่นที่16แล้วครับแบงค์ชาติก่อตั้งในปี2485นะครับนับตั้งแต่ตอนปีนั้นแบงค์ชาติได้ผลิตแบงค์ออกมาใช้เองทั้งหมดเลยหรือเปล่าโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกนะคะที่เรายืนอยู่เนี่ยนะคะจัดตั้งในปี2512นะคะแล้วก็ธนบัตรแบบที่11ค่ะเป็นธนบัตรที่พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทยนะคะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยธนบัตรที่ออกใช้เนี่ยมีการพิมพ์อย่างเช่นจากบริษัทเทอร์มัสเดลลูหรือว่าพิมพ์ที่อินเดียพิมพ์จากที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งนับตั้งแต่ปี2512เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันแบงค์ชาติพิมพ์แบงค์ออกมาเองทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะห้องนี้จะเป็นนิทรรศการบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งจะเล่าพันธกิจแล้วก็หรือภารกิจหลักของธนาคารกลางนะคะในฐานะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นธนาคารกลางของประเทศก็จะทำหน้าที่หลักก็คือเป็นเสาหลักทางด้านเศรษฐกิจนะคะซึ่งพันธกิจหลักก็จะมี3ด้านด้วยกันคือดูแลเสถียรภาพทางการเงินนะคะแล้วก็ดูแลเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินเสถียรภาพของระบบชำระเงินนะคะก็โมเดลนี้จะเป็น 3D printing นะคะจะเห็นว่าไทม์ไลน์เนี่ยจะเล่าว่าในยุคนั้นๆเนี่ยประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เศรษฐกิจไทยในยุคนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ละท่านนะคะได้มีแนวคิดตัดสินใจดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างไรเราจะได้รู้จักกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าผู้ว่าแบงก์ชาติในอดีตทุกท่านจนถึงท่านปัจจุบันเลยนะฮะท่านปัจจุบันนะคะดร.วีระไทยค่ะตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้ว่าแบงค์ชาติทั้งหมดกี่ท่านแล้วฮะท่านผู้ว่าการคนปัจจุบันเป็นท่านผู้ว่าการคนที่20นะคะแล้วก็ในอดีตเพิ่งจะมีท่านธาริสาวัฒนเกตซึ่งเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติผู้หญิงคนเดียวใช่ไหมฮะเล่าเรื่องของความรู้ทางการเงินนะคะซึ่งมีเป้าหมายสำคัญก็คืออยากให้ประชาชนนะคะมีความตระหนักรู้แล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเงินออมการวางแผนทางการเงินแล้วก็เข้าใจว่ากลลวงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพื่อจะได้เป็นภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะทางด้านการเงินยกตัวอย่างอันนี้ค่ะถามว่าเป็นจำลองมาให้เห็นว่าถ้าสมมุติว่าเราเกษียณอายุไปแล้วเราจะต้องใช้อายุหลังเกษียณไป20ปีเนี่ยเคยคำนวณไหมว่าเราจะต้องเก็บเงินณวันนี้เนี่ยเพื่อไปถึงวัยเกษียณแล้วจะต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอกับการใช้เงินในแต่ละเดือนยกตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะ 30,000 บาทรู้ไหมว่าต้องมีเงินเก็บอยู่ 7.2 ล้านโอ้โหก็พูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนการตรวจสภาพทางการเงินของเราว่าณปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้เงินเท่าไหร่เรามีรายได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในการคำนวณไปถึงอนาคตข้างหน้าโดยเฉพาะในช่วงหลังเกษียณอายุของเรามาถึงตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับจะมีเกมจำลองว่าถ้าเราเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.เราจะตัดสินใจเรื่องนโยบายการเงินโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยยังไงบ้างนะครับซึ่งในเกมครับจะมีสถานการณ์ให้เรานะครับแล้วให้เราตัดสินใจว่าในรอบ8ไตรมาสหรือว่าระยะเวลา2ปีเราจะมีการปรับลดหรือว่าคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายครับสำหรับส่วนนิทรรศการทั้งหมดออกแบบให้รองรับประชาชนทุกกลุ่มนะครับมีการจัดวางระดับสำหรับผู้พิการนั่งวีลแชร์มีอักษรเบลและแบบจำลองเงินตราสำหรับผู้พิการทางสายตาและที่ขาดไม่ได้กับระบบ QR code เพื่อค้นหาข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยครับมาถึงอีกส่วนหนึ่งที่เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบค้นคว้าหาความรู้นะครับเพราะอาคารแห่งนี้ยังมีห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนชัยภายใต้แนวคิด Knowledge Center และ Digital Library ภายใต้พื้นที่2ชั้นจะเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและคลังข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารมีทั้งหนังสือสื่อวิดิทัศน์พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับห้องสมุดชั้นนำทั่วโลกกว่า 7,000 แห่งมีพื้นที่ที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมีพื้นที่ทำงานแบบ co-working space มีห้องประชุมและสื่อมัลติมีเดียนอกจากนี้ยังมีมุมนิทรรศการพงเจ้าวิวัฒนชัยซึ่งถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยครับ
ส่วนสุดท้ายคือนิทรรศการและกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นนิทรรศการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงินที่ดีเข้าใจความเสี่ยงและกลโกงทางการเงินใหม่ๆรวมถึงนิทรรศการหมุนเวียนอื่นๆหรือว่าการเสวนาโดยนักคิดนักเขียนและศิลปินด้วยครับจากโรงพิมพ์ธนบัตรในวันๆสู่อนาคตที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะทำหน้าที่สานต่อความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการเงินที่มีต่อบริษัทไทยพร้อมเปลี่ยนฟังก์ชันจากการผลิตธนบัตรมาผลิตความรู้ป้อนให้กับประชาชนทั่วไปและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มาเยือนครับนี่แหละฮะที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิตนะก็บอกว่าจะทำให้เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับของการธนาคารในบ้านเรานะครับรวมไปถึงภารกิจของแบงก์ชาตินั่นเองนะครับและที่สำคัญเราได้ไปซึมซับบรรยากาศนะครับที่แห่งนี้ที่เคยเป็นที่เก็บสินทรัพย์เก็บธนบัตรเก็บทองคำต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แล้วนะแต่เราจะเห็นนะครับว่ามีกระบวนการยังไงบ้างแต่ละชั้นเนี่ยนะฮะมันมีความแน่นหนาขนาดไหนนะฮะไปดูเงินเยอะๆเผื่อปีนี้จะได้ร่ำๆรวยๆกัน ใช่